นะคะมีความใสแต่ว่ามีความขุ่นนิดนึงนะคะซึ่งมีความรสชาติกลมกล่อมอยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องแกงกี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมามาก้อยจะมาแชร์สูตรต้มน้ำซุปกระดูกใสนะคะวิธีทำน้ำซุปให้ใสแล้วก็อร่อยแบบกลมกล่อมค่ะสูตรการต้มน้ำซุปสูตรนี้เพื่อนๆขอกันมานะคะถึงวิธีการทำให้มันใสรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความอร่อยเข้มข้นนะคะสามารถทำไว้เป็นน้ำสต๊อกหรือว่าจะทำเป็นน้ำซุปสำหรับใส่ในเกี๊ยวใส่ในก๋วยเตี๋ยวทำอาหารได้หลากหลายเมนูเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่ใช้นะคะก็จะมีพืชหัวต่างๆเช่นแครอทหัวไชเท้าหัวหอมกระหล่ำปลีพวกกระดูกต่างๆนะคะเช่นกระดูกไก่กระดูกหมูหรือว่าตีนไก่ประมาณ200กรัมค่ะขิงกระเทียมรากผักชีนะคะตามชอบเลยน้ำสะอาดใช้ 1.5 ลิตรค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะเกลือใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะผงดาชิหรือว่าผงซุปไก่ผงซุปหมูหรือว่าซุปหมูก้อนซุปหมูแบบไก่ก็สามารถใช้ได้นะคะใช้1ช้อนชาหรือว่า1ก้อนค่ะเมื่อเตรียมของทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะล้างพวกกระดูกให้เรียบร้อยก่อนนะคะในคลิปนี้ก้อยใช้เป็นตีนไก่ค่ะก็จะทำการล้างแล้วก็ตัดเล็บให้เรียบร้อยเตรียมไว้เลยค่ะขั้นที่2นะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปค่ะจากนั้นก็ต้มต่อให้มีความนิ่มนะคะสักประมาณ 3-5 นาทีค่ะจนกว่าความคาวของตีนไก่หรือว่ากระดูกจะหายไปนะคะปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งค่ะเมื่อ3นาทีแล้วเราก็จะทำการยกลงค่ะแล้วก็เทน้ำทิ้งเอาตีนไก่ล้างให้สะอาดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ล้างเบาๆ1รอบจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการต้มน้ำซุปนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดอีกครั้งนึงค่ะโดยใช้น้ำประมาณครึ่งหม้อนะคะเปิดฝาหม้อออกดูน้ำนะคะเมื่อน้ำเดือดแบบนี้แล้วให้ใส่ตีนไก่ลงไปอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วก็จะทำการปรุงรสค่ะโดยใส่เป็นผงดาชินะคะในคลิปก็ใช้เป็นผงดาชิที่ญี่ปุ่นจะหาง่ายถ้าไม่มีก็ใส่เป็นพวกซุปไก่ซุปก้อนนะคะทั่วไปได้เลยค่ะใช้ผงดาชิประมาณ1ช้อนถ้าเป็นซุปไก่ก็1ก้อนนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยเกลือก็1ช้อนชาเหมือนกันค่ะจากนั้นต้มให้เดือดนะคะแล้วก็เอาทัพพีช้อนฟองออกค่ะฟองด้านบนที่ลอยอยู่ไม่ดีนะคะจะทำให้น้ำซุปขุ่นแล้วก็รสชาติไม่อร่อยด้วยค่ะช้อนออกให้หมดเลยช้อนฟองออกจนกระทั่งหมดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พืชถั่วลงไปพืชถั่วสามารถทำให้น้ำซุปหวานขึ้นกลมกล่อมขึ้นนัวขึ้นนะคะแบบนี้เวลาเท้าไก่มันสุกนะคะสุดท้ายมันก็จะนิ่มพอดีเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองใส่ตามชอบนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบหัวไชเท้าหรือว่าไม่ชอบแครอทก็ลองดูนะคะใส่ให้มันนัวยิ่งขึ้นค่ะสำหรับก้อยจะไม่ชอบใส่หัวหอมนะคะเพราะว่าเกงกิกินด้วยนะคะก็จะใส่แค่หัวไชเท้ากับแครอทแล้วก็มีหัวบุกค่ะต้มจนกระทั่งเดือดค่ะจากนั้นก็เบาไฟลงนะคะเหลือเป็นไฟอ่อนต้มต่ออีกประมาณ 5-6 นาทีค่ะหรือจนกว่าหัวหอมหัวไชเท้าแครอทของเราจะนิ่มนะคะนิ่มแบบนิ่มเปื่อยเลยค่ะจะได้ความหอมละมุนมากๆเลยค่ะต้มโดยการปิดฝานะคะจนได้ที่ตามที่เราชอบแล้วจากนั้นก็เอาทั้งหมดขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นผักต่างๆก็เอาขึ้นให้หมดเลยนะคะน้ำซุปอันนี้นะคะเราสามารถที่จะ
เอาเก็บไว้ในตู้เย็นทำเป็นน้ำสต๊อกได้นะคะเวลาที่เราอยากจะกินพวกเกี๊ยวน้ำหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะทำเป็นแกงจืดต้มจืดเราสามารถใช้น้ำนี้นะคะในการทำอาหารได้เลยรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะรสชาติดีมากคลิปนี้มะม่าก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มะม่าก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ